แฟนคิดว่าขึ้นชื่อว่าครูพละนอกจากเล่นกีฬาเป็นแล้วก็จะต้องตัดสินกีฬาเป็นด้วยสิ่งที่เขาไม่ค่อยทำกันเราอยากทำผู้ตัดสินฟุตบอลเนี่ยมันตรงกับคือความชอบของแฟนชอบวิ่งแฟนชอบกีฬากลางแจ้งแฟนก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้ตัดสินถ้ามองในเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่ว่าเพศไหนก็มีโอกาสเล่นกีฬานะคะคือแล้วก็ประเภทกีฬาเนี่ยมันก็บ่งบอกชัดเจนว่าฟุตบอลเนี่ยมีฟุตบอลชายแล้วก็มีฟุตบอลหญิงตอนนั้นไม่ได้คิดนะคะเพราะว่าเราเล่นเนี่ยคือเราสนุกเรามีความสุขกับเพื่อนเรายังมองภาพของทีมชาติเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่าทีมชาติคืออะไรโค้ชทีมชาติคืออะไรตอนนั้นอะไม่ชัดเจนเราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนกีฬาหรือแบบฝึกแบบอะคาเดมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแบบต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มาฝึกฝนเองค่ะเรียนรู้กับคนอื่นเนี่ยค่ะตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆค่ะฟุตบอลมันก็ไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักสำหรับผู้หญิงนะคะก็คือแบบมันมีบ้างแต่ว่ามันน้อยมากๆเลยคนรอบข้างอาจจะแบบมีบ้างที่แบบว่าเขาไม่แบบไม่แฮปปี้กับการเล่นฟุตบอลเท่าไหร่เริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยก็คือเล่นมาโดยตามธรรมชาติก็คือเล่นมากับเพื่อนผู้ชายเพราะว่าในกลุ่มพี่น้องเนี่ยมีส่วนใหญ่จะเป็นแต่ผู้ชายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะชวนเราไปเล่นคือเราก็ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูเราก็คิดว่าเราน่าจะเราจบศึกษาศาสตร์พระราชศึกษาเนี่ยเรามาเป็นข้าราชการครูเนี่ยโอกาสเติบโตในชีวิตราชการมันน่าจะตรงสายงานมากกว่าการเป็นตำรวจก็เลยไปสอบบรรจุแล้วก็ได้รับการบรรจุที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ขอนแก่นเนี่ยก็คือเป็นโค้ชกีฬาในช่วงแรกมันก็มีอยู่ช่วงนึงที่โรงเรียนจะต้องส่งนักฟุตบอลหญิงเข้าไปร่วมการแข่งขันซึ่งตอนนั้นเราก็เริ่มกลับไปเล่นฟุตบอลแล้วไปเล่นเอเชียนเกมไปเล่นซีเกมผู้อำนวยการก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงน่าจะพาเด็กนักเรียนไปแข่งได้ดีเขาก็เลยมอบหมายหน้าที่ให้เรานั่นคือครั้งแรกที่เป็นผู้สอนฟุตบอลหญิงค่ะเนตรเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เริ่มเล่นฟุตบอลมาตอนประมาณอายุ 15-16 ตอนแรกก็คือไม่ได้แบบจริงจังค่ะพอมาเล่นแล้วเรารู้สึกแบบชอบเพราะว่าแล้วก็มีเพื่อนด้วยค่ะมีเพื่อนที่แบบที่เล่นแล้วมันสนุกค่ะก็เลยชอบแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆสมัยก่อนเล่นเป็นกีฬามากกว่ามีโรงเรียนค่ะโรงเรียนได้ส่งเข้าแข่งขันในนามของโรงเรียนแล้วก็ไปแข่งในระดับอำเภอในเขตอำเภอนะคะก็ได้ไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นที่เขาแบบส่งเหมือนกันแล้วก็ไปเล่นกับทีมที่เขาพัฒนาฟุตบอลอยู่แล้วค่ะที่เขาส่งที่เขาเก่งค่ะแล้วเราก็เป็นผู้เล่นที่เขาแบบดูเราแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมาปั้นได้ค่ะเห็นความเร็วเราเนี่ยค่ะก็เลยเรียกเราไปฝึกซ้อมด้วยค่ะเราก็เริ่มไปฝึกซ้อมแล้วก็เล่นกับทีมเขาค่ะเริ่มแรกก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่ามีการตั้งเป้ากับการเป็นนักกีฬาเนื่องจากคือเราประสบความสำเร็จแต่เราไม่ได้ประสบความสำเร็จสูงสุดครอบครัวเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะเกือบจะไม่ได้เรียนซะด้วยซ้ำถ้าไม่ได้เป็นนักกีฬาเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินส่งแฟนก็เริ่มต้นจากการเรียนนี่แหละค่ะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแฟนคิดว่าขึ้นชื่อว่าครูพละนอกจากเล่นกีฬาเป็นแล้วก็จะต้องตัดสินกีฬาเป็นด้วยแฟนสอบผ่านเป็นผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลในปี2555แล้วก็พอหลังจากนั้นแฟนก็เริ่มมีเป้าหมายนะคะในช่วงที่เรียนมหาลัยแฟนได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ไปทำหน้าที่ต่างประเทศประมาณ 2-3 ครั้งในโครงการยังเรฟรีมันทำให้แฟนมั่นใจมากขึ้นว่าเส้นทางเนี้ยเราสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็คือมีโอกาสพัฒนาไปต่อได้จากการที่เราเป็นนักวิ่งมา5ปีเราหวังว่าเราจะติดทีมชาติแต่พอเรามาเป็นผู้ตัดสินแล้วเราเห็นภาพของความจริงว่าเฮ้ยเราสามารถได้ขึ้นเครื่องบินจริงๆนะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสเมื่อไหร่ที่จะได้ขึ้นแบบเนี้ยอันนี้คือแรงผลักดันอย่างนึงแล้วอย่างนึงเวลาที่เราไปคือเราเห็นพ่อกับแม่ไปส่งเราที่สนามบินเขารู้สึกภูมิใจในตัวเรามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแรงผลักดันให้แฟนแบบมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นผู้ตัดสินก็กว่าจะมาถึงจุดนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเดินทางมาโดยสายฟุตบอลโดยตรงเราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนกีฬาหรือแบบฝึกแบบอะคาเดมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแบบต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มาฝึกฝนเองค่ะ
เรียนรู้กับคนอื่นเนี่ยค่ะตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆค่ะฟุตบอลมันก็ไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักสําหรับผู้หญิงนะคะก็คือแบบมันมีบ้างแต่ว่ามันน้อยมากๆเลยคนรอบข้างอาจจะแบบมีบ้างที่แบบว่าเค้าไม่แบบไม่แฮปปี้กับการเล่นฟุตบอลเท่าไหร่เงี้ยค่ะแต่คือเราเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบขนขวายแล้วก็ผลักดันตัวเองเล่นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนึงที่มันลำบากคือแม่ไม่ค่อยให้อยากให้เล่นเพราะเค้าก็มองว่าแบบว่าเด็กผู้หญิงอาจจะไปเตะบอลเล่นกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เค้าก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่คือเค้าก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยอยากให้เล่นแต่ก็ไม่ห้ามตอนนั้นไม่ได้คิดนะคะเพราะว่าเราเล่นเนี่ยคือเราสนุกเรามีความสุขกับเพื่อนเรายังมองภาพของทีมชาติเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่าทีมชาติคืออะไรโค้ชทีมชาติคืออะไรตอนนั้นน่ะไม่ชัดเจนรวมทั้งตอนที่มาเป็นนักกีฬาทีมชาติมาเรียนก็ยังไม่เห็นภาพนะว่าเราจะต้องไปเป็นพัฒนาตัวเองไปเป็นโค้ชทีมชาติในครั้งแรกที่แฟนไปสอบแฟนสอบไม่ผ่านนะค่ะแต่ว่าแฟนก็ไม่ได้ท้อแฟนคิดว่าคือโอเคครั้งนี้เราไม่ผ่านแต่เขาให้โอกาสแฟนอีกครั้งนึงโอเคครั้งต่อไปเราต้องทำให้ดีกว่าแล้วแฟนก็ผ่านคือก็แบบดีใจมากแฟนได้คุยกับพ่อกับแม่แฟนว่าหลังจากที่เรียนจบแฟนเป็นฟีฟ่าแฟนบอกเขาว่าเขาอยากให้แฟนเป็นครูอยากไปสอบครูแฟนบอกว่าพ่อกับแม่แฟนขอเวลาพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งครั้งตั้งเป้าว่าจะไปสอบฟีฟ่าจะไปสอบฟีฟ่าอีลิทถ้าแฟนผ่านเป็นฟีฟ่าอีลิทแฟนขอทำงานต่อแต่ถ้าแฟนไม่ผ่านแฟนจะยอมตัดสินให้น้อยลงแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือสอบเพื่อบรรจุเป็นครูแต่สุดท้ายแฟนเลือกที่จะเป็นผู้ตัดสินเพราะแฟนได้ไปต่อแฟนสอบผ่านเป็นฟีฟ่าอีลิทแล้วก็มีการเดินทางไปตัดสินต่างประเทศพ่อแม่ก็โอเคแล้วก็แบบภูมิใจในตัวเราแฟนประทับใจครั้งแรกเลยเมื่อแฟนลงไปวิ่งข้างสนามสิ่งที่เขาไม่ค่อยทำกันเราอยากทำเพราะแฟนคิดว่าเวลาเป็นผู้เล่นก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วเวลาที่เป็นผู้ตัดสินเราก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็อีกอย่างนึงผู้ตัดสินฟุตบอลเนี่ยมันตรงกับคือความชอบของแฟนแฟนชอบวิ่งแฟนชอบกีฬากลางแจ้งแฟนก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้ตัดสินถามว่ากลัวไหมกับการทำงานกับผู้ชายแฟนตอบว่าแฟนไม่กลัวกับการทำงานกับผู้ชายเพราะว่าในระยะเวลาของการเป็นนักวิ่งแฟนก็ทำงานกับผู้ชายมาด้วยแล้วอย่างเช่นซ้อมวิ่งกับผู้ชายคือถ้าเราไม่ซ้อมวิ่งกับคนที่เก่งกว่าเราก็จะไม่เก่งผู้ตัดสินเป็นผู้ชายผู้หญิงอย่างเราก็ทำได้ถ้าเราอยากมีความเกร็งแล้วก็มีจุดเด่นเพราะเราทำทีมในระดับเยาวชนที่โรงเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จพี่นฤมลนะคะท่านนายกบรวีเนี่ยก็เห็นความสำคัญว่าเราอยู่กับนักกีฬาเยาวชนมาตลอดก็มอบหมายนะคะให้เป็นผู้สอนทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนก็คือเป็นมาทั้งหมดตั้งแต่รุ่น12 13 14ซึ่งเราก็เป็นแบบวางรากฐานในการพัฒนาเยาวชนมาทั้งหมดนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงพอเป็นจังหวะที่เราทำเนี่ยฟุตบอลรุ่นอายุ16ปีเนี่ยคือเราได้ผ่านควอลิฟายเราไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกเราได้ไปเล่นรอบสุดท้ายเลยเอเชียรอบสุดท้ายมันก็เลยทำให้ปีนั้นอ่ะเรามันก็เลยทำให้เราว่างพอเราว่างเนี่ยท่านอาจารย์ชันวิทย์ก็เห็นว่าเราน่าจะพัฒนาตัวเองด้วยก็เลยมอบหมายให้เราไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์อุ้มนะคะก็เลยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ไปทำงานกับทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ทำมาปี2ปีแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนตอนก่อนที่จะไปคัดบอลโลกที่เวียดนามพอเป็นโค้ชชุดใหญ่ครั้งแรกก็ผ่านเลยมันก็มีค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับทีมเราเพราะว่าตัวผู้เล่นก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างพวกเรามันมีโอกาสแต่ว่ามันก็น้อยมากๆเลยเพราะว่าเราต้องไปเล่นที่เวียดนามแล้วก็ที่นี่เวียดนามกับเรามันก็เป็นทีมที่ไม่ห่างกันมากค่ะแล้วเวียดนามเขาหวังสุดๆเลยแล้วเราก็คือแบบคือเราไปเจอทีมชั้นเดียวกันแล้วก็ผู้ชมที่มันแบบเต็มสนามทีมเรามีกองเชียร์แบบนิดเดียวเองคือทั้งหมดที่สนามนั้นคือมีแต่เขาเลยอะล้วนๆเลยค่ะก็คือเราก็อยากไปอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าพวกเราจะทำได้แล้วก็ชนะในแมตช์นั้นอะคือหนูไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคือแบบหนูก็แค่ทำหน้าที่ของหนูให้มันเต็มที่คือแบบโชว์ของตัวเองให้มันดีที่สุดอะที่เรามีอะก็คือหนูก็พยายามให้เต็มที่แล้วอะลูกแรกอะหนูแบบหนูตั้งใจแหละตั้งใจที่จะยิงแล้วก็ทำได้
ศิรวัฒน์ให้กาญจนาเกี่ยวได้เอาครับเข้าซ้ายกาญจนาลุยเอ้าเลือกกาญจนายิงเรียบร้อยครับ 1-0 ครับโอ้โหส่วนลูก2ของหนูไม่ได้คิดจะยิงหนูคิดจะเปิดแต่ว่าลูกนั้นน่ะมันเป็นแบบมันปั่นแล้วมันใส่ก้อยนิดนึงผู้รักษาประตูหลงค่ะทีนี้มันก็พุ่งเข้าไปเลยค่ะหนูงงเหมือนกันว่ามันเข้าไปได้ยังไงหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วทีนี้แบบทุกคนแบบดีใจมากๆเลยเข้าแล้วก็แบบวิ่งมากอดกันไปร้องเพลงชาติไทยบนเวทีฟุตบอลโลกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากทุกครั้งที่หนูแบบลงสนามเนี่ยหนูแบบจะมีความรู้สึกแบบเวลาร้องเพลงหนูจะร้องไห้ทุกครั้งเลยแบบมีน้ำตาคอทุกครั้งเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแบบภูมิใจที่เราทำมาทำในนามทีมชาติบนเวทีแบบที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะหมดเวลาครับโอ้โหเราได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วก็ครั้งแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเราได้3แต้มเราชนะเราสามารถสร้างผลงานได้ดีนะคะแล้วก็มาครั้งที่2เนี่ยก็อย่างแรกเนี่ยฟุตบอลโลกครั้งแรกของเราที่แคนาดาเนี่ยเรามองว่าเนี่ยเราเป็นทีมโนเนมก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเราเท่าไหร่นะคะแต่พอเราสร้างผลงานได้ดีรวมทั้งหลังจากกลับจากฟุตบอลโลกที่แคนาดาเนี่ยทีมชาติฟุตบอลหญิงไทยเนี่ยก็พัฒนาเขาเรียกว่ายังต่อเนื่องนะคะเวลาไปแข่งไหนก็เริ่มมีคนที่เขาเรียกว่ามีสนใจเรามากขึ้นมีการสเกลมีการทำงานคือสังเกตการเล่นของเรามากขึ้นประกอบกับนักกีฬาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันเลยจุดพีคมันอยู่ในจังหวะที่ผู้เล่นเริ่มเล่นมาสักระยะนึงซึ่งบางคนก็อายุมากนะคะเวลาช่วงเป็นจังหวะที่กีฬาฟุตบอลหญิงเนี่ยคือนักกีฬาเนี่ยมันเหมือนแค่รักษาสภาพแล้วก็ช่วงที่ไปแข่งที่ฝรั่งเศสเนี่ยเรามีปัญหาก็คือนักกีฬาเนี่ย อายุมากแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็นักกีฬาเยาวชนเนี่ยก็ขึ้นไม่ทันแล้วเราก็ไปอยู่ในสายที่ก็ค่อนข้างโหดมากก็คืออยู่ในอันดับ1อันดับ2ของโลกเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างนึงสำหรับตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์อีกอย่างนึงที่เรารู้ว่าต่อไปเราต้องทำอะไรสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงลีกรูปแบบใหม่นะครับเพื่อสร้างนักเตะเข้าสู่ทีมชาติเป้าหมายก็ลีกของเราก็ได้เปิดมาค่อนข้างที่จะมีมานานแล้วแต่ว่าก็แบบไม่ได้เปิดแบบเป็นอาชีพโดยเต็มตัวน่าจะเป็นกึ่งอาชีพมากกว่าเงี้ยค่ะก็บางปีก็จัดบางปีก็ไม่ได้จัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่เท่าเทียบกับผู้ชายที่เขามีทุกปีแล้วก็มีแบบเงินรางวัลที่มันสูงแล้วก็สามารถที่จะดึงตัวผู้เล่นจากต่างประเทศมาแล้วก็มาที่เป็นลีกแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยตรงมันก็เป็นแบบกึ่งอาชีพที่เราแบบพอที่จะมีเวทีให้เราได้แสดงความสามารถแล้วก็ฝึกซ้อมไปในตัวแค่นั้นเองก็สำหรับตัวหนูเองหนูก็อยากให้ทำเหมือนผู้ชายนะคะอยากให้แบบสโมสรผู้ชายมีทีมผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันแบบว่าอาจจะมีแบบน้องๆคนอื่นๆที่มีความสามารถแล้วก็ได้มาโชว์ศักยภาพเหมือนแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็มาติดทีมชาติมาเล่นแบบเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบทีมชาติไทยจะได้มีตัวเลือกเยอะๆเพิ่มมากขึ้นเราจะได้พัฒนาก้าวไปสู่แบบไปฟุตบอลโลกได้ทุกๆสมัยเงี้ยค่ะ Because it allows Ricky Kambuaya to have a sort of a license to roam. Here's Philip Roller. Shanaka! Oh, what a spot this is! ค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือก่อนที่คือพี่แป้งเนี่ยก็ติดต่อมาอยู่แล้วว่าจะให้เราไปทำงานร่วมกับมาโน่ก่อนที่เราจะไปทำงานเนี่ยคือเราก็ต้องถามหน้าที่บทบาทของเราในทีมชาติอยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งเขาก็บอกหน้าที่ชัดเจนคือเราทำได้อยู่แล้วเพราะว่าประสบการณ์จากการทำงานในทีมชาติซึ่งมันจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะการลงทะเบียนหรือว่าการเดินทางไปแข่งขันเนี่ยคือเรามีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ประสบการณ์ในการโคชชิ่งกับทีมชายเนี่ยมันก็ประสบการณ์กับน้องๆในทีมชาติมากกว่าที่เราไม่เคยเจอกันนะคะเราไม่เคยสอนน้องกลุ่มนี้มันก็อาจจะเหมือนเด็กนักเรียนเจอครูใหม่ก็ต้องอาจจะมีการปรับบ้างซึ่งก็ต้องอยู่กับหัวหน้าผู้สอนว่าจะมอบหมายให้เราทําหน้าที่อะไรทําอะไรบ้างอะไรตรงเนี้ยค่ะซึ่งก็คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะคิดว่าในเรื่องของการสอนฟุตบอลการโคชชิ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของสิ่งนึงที่โค้ชจะต้องมีอยู่แล้วเราเคยไปแม้กระทั่งเป็นคนดูเราเคยเห็นบรรยากาศแบบว่ามีปลาขวดปลาอะไรลงมาเงี้ยแล้วเรานึกถึงเราตอนที่ลงไปในสนามเงี้ยสิ่งแรกที่คิดเลยวันเนี้ยกองเชียร์จะชมหรือว่ากองเชียร์จะด่าเรามากกว่ากันแต่ในความรู้สึกจริงๆอ่ะเราไม่ได้สนใจเราสนใจเกมว่าวันเนี้ย
เราจะตัดสินกันยังไงให้เกมออกมาเรียบร้อยหรือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดหรือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดอันนี้คือสิ่งที่คิดส่วนในเรื่องของกองเชียร์แรกๆก็ยอมรับนะคะว่าแบบอาจจะมีหลุดๆไปกับเขาบ้างเฮ้ยด่าเราทำไมวะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะไรเงี้ยเราแค่ยืนอยู่เฉยๆคือในมุมมองของกองเชียร์กับการตัดสินของเราเนี่ยคือเรามั่นใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องแต่กองเชียร์ก็เชียร์ในฐานะกองเชียร์เราก็ยังรักษามาตรฐานในการทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิมก็เน้นความถูกต้องแล้วก็ให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแฟนมองว่าสิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาคือ 1. สิ่งสำคัญที่สุดเราควรรู้หน้าที่ของตัวเองเวลาที่เรารู้หน้าที่ตัวเองเราจะรู้ได้ชัดเจนทั้งหมดทุกอย่างว่าเราคืออย่างตัวแฟนเองเราสามารถพัฒนาไปทางด้านไหนได้เราขาดทักษะอะไรมีนักบอลหลายคนนะคะที่มีโอกาสได้ไปเล่นในลีกที่ไม่ใช่ลีกบ้านเราอย่างเช่นพี่มุ้ยเจชนาทิพย์เขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เหมือนผู้ตัดสินเหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันเป้าหมายของผู้ตัดสินก็คือจะเป็นผู้ตัดสินในระดับธรรมดาก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ตัดสินในลีกที่สูงยิ่งขึ้นคือทุกอย่างเขาก็ต้องใช้เวลาคือเป้าหมายของเขาก็คือทุกคนอยากพัฒนาตัวเองแน่นอนให้ไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุดแต่อย่างไรก็ตามแฟนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลองช่วยกันโฟกัสในจุดที่เป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียที่จะเอามาพูดคุยกันมากกว่าระยะเวลา9ปีสิ่งที่กังวลที่สุดกังวลไม่เคยหายเลยก็คือในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายคือยิ่งเราทำในระดับที่สูงขึ้นเราก็ต้องดูแลสมรรถภาพร่างกายให้ดีขึ้นแล้วก็ให้แข็งแรงขึ้นคือจะทำยังไงเราจะสามารถดูแลตัวเองแบบให้แข็งแรงแบบนี้อยู่ตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ให้แบบได้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้ตัดสินก็คือทุกคนหวังว่าจะเป็นผู้ตัดสินในระดับฟีฟ่าถ้าเราได้ฟีฟ่าแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ตัดสินในระดับฟีฟ่าอีลิทเพื่อที่จะยกระดับเราขึ้นมาสามารถไปทำหน้าที่ได้ทั่วโลกถ้ามองในเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่ว่าเพศไหนก็มีโอกาสเล่นกีฬานะคะคือแล้วก็ประเภทกีฬาเนี่ยมันก็บ่งบอกชัดเจนว่าฟุตบอลเนี่ยมีฟุตบอลชายแล้วก็มีฟุตบอลหญิงซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักกายภาพเรื่องหมอนักฟิตเนสก็ไม่ยังไม่มีการแบ่งว่าเราต้องเป็นเพศนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคิดว่าขึ้นอยู่กับโอกาสมากกว่านะคะโอกาสเนี่ยถือว่าเป็นในส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นอันดับแรกเลยที่จะทำให้เราได้ใช้ความสามารถของเราในการทำงานนะคะเพราะอย่างเราเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่เขาคิดว่าเรามีความสามารถเนี่ยเราก็คงไม่ได้ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่ซึ่งบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะไปทำได้หรือเปล่าก็เพราะว่าเราถูกสังคมมองแบบนี้มองว่ากีฬาผู้ชายเนี่ยถ้าจะไปสอนผู้ชายต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปกันว่าแต่ในทีมผู้หญิงโค้ชผู้ชายก็สอนเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเรามองในแง่ของความเป็นครูเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นครูเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเลือกหรอกว่าเราจะไปสอนผู้หญิงอย่างเดียวหรือว่าเราจะไปสอนยุ่งเดียวเพราะว่าเราเป็นครูเรามีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครเนี่ยเราก็ถ้าเรามีความรู้เรามีknowledgeเราก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาได้ตามในสิ่งที่นักเรียนหรือว่านักกีฬาของเราเนี่ยเขาอยากได้จากเราอย่างนี้มากกว่าสำหรับตัวหนูเองอ่ะมันเกินฝันอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงแล้วก็ไม่ได้แบบที่จะมาแบบนี้โดยตรงเรามาด้วยความแบบมันลำบากอะพี่กว่าจะมาถึงจุดนี้คือมันพยายามแบบพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกจนแบบมันจะท้อไปแล้วอะแต่คือมันก็ยังมีโอกาสแบบเล็กๆให้เราแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองมายืนหยัดอยู่จนทุกวันนี้มันแบบเกินฝันมากๆมันภูมิใจในตัวเองที่สุดแล้วครอบครัวตัวหนูเองอะไม่ได้เป็นคนมีฐานะแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันทำให้หนูได้มีเงินที่จะไปส่งให้พ่อแม่ด้วยให้น้องอะไรเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวชีวิตมันดีขึ้นเงี้ยค่ะมันก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เราแบบสู้ขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องๆ นักกีฬาเนี่ยไม่ว่าทีมบอลหญิงหรือว่าทีมฟุตบอลชายนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เราอยู่กับทีมชาติมาเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าทุกคนเมื่อได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่ในนามทีมชาติไทยเมื่อไหร่มันไม่ใช่การทำงานมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องไปทำงานให้มันประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนจะมีความตั้งใจมากก็อยากให้แฟนบอลให้กำลังใจนะคะสิ่งไหนที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าน้องคนไหนที่ทำผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยก็อยากให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อเราก็จะได้นักกีฬาที่เขาเรียกว่าที่เคยมีความสำคัญเนี่ยกลับมา